สวัสดีครับพบกับผมผู้เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบาสเกตบอลฮีโร่นะครับผมแหมห่างหายกันไปนานทุกคนยังจำผมได้หรือเปล่าครับกับโปรเจกต์รีวิวตัวละครนะครับผมแต่ตอนนี้ก็มีเวลามาทำแล้วครับวันนี้เราจะมารีวิวสายสุดท้ายนั่นเองนะคืออาชีพ PF นะครับหรือ Power Forward นั่นเองนะครับผม Power Forwardหน้าที่ของเขานะครับก็คล้ายๆ C นะครับแต่คล้ายๆเป็นลูกเมนน้อยของ C นั่นเองนะครับผมถ้าพูดให้ดีก็เป็นประมาณ C ผสม SF นะครับผมลูกครึ่ง SF นั่นเองแต่ก็มีกลิ่นอายของ C นะครับซึ่งดีกว่าสาย C ยังไงก็คือเพราะตัวละครสายนี้จะมีค่าดังที่สูงแล้วก็วิ่งเร็วนะครับแล้วก็มีค่าชูที่พอสมควรมากกว่า C นะครับแต่ค่อนข้างที่บล็อกแล้วก็รีบาวด์ไม่ค่อยจะดีเท่ากับ C นะครับเรามาดูตัวละครกันก่อนเลยนะครับตัวที่มีในร้านค้าก่อนนะตัวแนะนำเลยนะครับมิคาว่าลินนะครับตัวนี้ตะกิวพรสวรรค์นะครับตีบวกเช็ดแป้นตีบวกเล้งลูกตีบวกกระโดดนะครับแล้วก็สุดท้ายของเธอก็คือการดังเพิ่มนะครับทำให้เวลาเราดังจะไม่มีแบบดังว่าวนะครับคือเวลาเราดังแล้วมันจะขึ้น DOW คือดองนั่นเองนะครับตัวนี้เขาว่านะฮะดังแม่นที่สุดแล้วนะดูและดูดังแม่นนะฮะส่วนตัวเริ่มต้นของสาย PF นะครับคือทอร์นาโดนะครับทอร์นาโดนี่เป็นตัวเริ่มต้นแหละนะก็คือมีตีบวกรีอัพแล้วก็ตีบวกกระโดดเฉยๆนะครับก็นะก็ทำไงตัวเริ่มต้นก็ตัวเริ่มต้นนะครับส่วนอีกตัวนะครับแจ็คนะครับผมมีพรสวรรค์คือที่บวกเลี้ยงลูกที่บวกป้องกันที่บวกวิ่งส่งลูกนะครับทำให้วิ่งเร็วขึ้นตัวนี้นะครับมีแบบยังไงนะอัตราการดังแล้วก็ค่อนข้างที่ดีนะครับเป็นตัวที่ผู้เล่นใหม่ควรจะมีไว้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยอีกตัวหนึ่งคือโคคาอินะครับโคคาคินั่นเองพูดผิดนะครับโคคาคินะครับเป็นตัวมีพรสวรรค์ที่เกี่ยวกับการตีบวกดังตีบวกบล็อกตีบวกป้องกันนะครับตัวนี้ง่ายๆเลยครับคือเน้นป้องกันและบล็อกนะครับเป็นตัวบล็อกนะครับผม BF อีกตัวหนึ่งก็คือซาร่านะครับซาร่าคือเธอจะมีสกิลตีบวกรีบาวตีบวกบล็อกตีบวกป้องกันแล้วก็สกิลสุดท้ายคือเคซี่พีเพิลนะครับเพิ่มอัตราทิกเกอร์การดังคือเวลาตอนดังแล้วมีคนมาบล็อกนะครับจะทำให้มีคนปลิวกระเด็นนั่นเองครับซึ่งสกิลนี้เหมือนตัว C อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเลสลี่นะครับคือนี่ครับเคซี่พีเพิลนะครับนี่เพิ่มเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้จะมีค่าดังที่สูงนะครับตัวนี้บอกเลยครับว่าดังได้ดีมากเลยส่วนอีกตัวที่ผมมีนั่นก็คือแลนนิสเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งซื้อตอนมันเปิดนะแลนนิสเตอร์เนี่ยแลนนิสเตอร์นี่เป็นตัวที่ชูตแม่นมากเลยนะครับค่าชูตแม่นที่สุดแล้วนะครับใน PF นะครับถ้าปัจจุบันนะครับเป็นตัวที่ชูตแม่นสุดแล้วครับเพราะว่าค่าชูตของเขาเยอะมากเลยนะครับมีคนเชิญไม่เล่นยังไม่เล่นนะครับคือนี่ครับไลนิสเตอร์นะครับสกิลของเขาสกิลพรสวรรค์ของเขาคือตีบวกเช็ดแป้นตีบวกรีบาวตีบวกบล็อกนะครับแล้วก็สุดท้ายของเขาคือการชูตเพิ่มขึ้นทำให้เพิ่มอัตราความแม่น2แต้มตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ชูตใต้แป้นนะครับส่วนมากจะเป็นตัวชูตใต้แป้นนะครับถ้า PF เนี่ยแต่ถ้าชูตระยะกลางหรือว่าระยะไกล3แต้มนี่จะไม่ลงนะ3แต้มจะไม่ลงส่วนระยะกลางแล้วก็แบบ2แต้มเนี่ยจะยังไงนะต้องชูตแบบโล่งๆนะครับถ้ามีคนรบกวนก็จะไม่ค่อนข้างที่จะไม่ลงนะครับผมเหมือน SF นะครับที่เวลาชูตก็ต้องชูตโล่งๆนะครับถึงจะลงชัวร์นะครับสกิลของเขาเลยนะครับมาดูเรื่องสกิลนะครับก็สกิลคล้ายๆ C เลยนะแต่สตองบล็อกและสตองรีบาวนะครับสกิลรีบาวอีกอันหนึ่งจะเป็นสีน้ำเงินนะดูครับเป็นขอบสีน้ำเงินนะครับ
ซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะก็เลยไม่ได้อัพสกิลของเขาไว้แล้วตัวนี้นะครับมีสกิลม่วงของตัวมันเองก็คือ Smart Slam Dunk นะครับซึ่งเป็นสกิลที่ทำให้ PF มีจุดเด่นทางด้านการดังกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับบล็อกยากผมว่าบล็อกยากนะฮะบล็อกยากไม่พอนะครับมันเร็วด้วยนะครับนี่ฮะแต่ก็ต้องมันก็มีเนี่ยแบบนี้นะครับสไลด์จอยไปมุมขวานะฮะแล้วก็กดเลย์อัพไปแทนนะครับเราต้องดูนะครับว่าซ้ายหรือขวาแบบนี้นะครับซ้ายใช่ไหมฮะถ้ามันอยู่นี้ซ้ายไม่ใช่ต้องขวานะครับเราต้องดูมุมดีๆนะครับแบบนี้นะครับแม่บอกเลยครับบอกวิธีการบล็อกสกิลนี้นะครับดูดีๆนะครับตอนที่กระโดดแบบนี้นะครับให้เรากดปุ่มบล็อกนะครับเราจะทำให้บล็อกได้นะครับแต่เราต้องอยู่ในระยะที่พอประมาณนะครับถ้าสมมุติเนี่ยเห็นไหมครับตรงที่บอทยืนอยู่เนี่ยครับคือจุดที่บล็อกได้นะครับทำแบบนี้จะบอทจะบล็อกไม่ค่อยได้นะฮะนี่ฮะบล็อกตอนที่จับบอล นะฮะส่วนสายแบบนี้ก็ต้องตาดีกันหน่อยนะครับต้องตาดีกันหน่อยส่วนอีกอันนะฮะสกิลโลฮุกของเขานะฮะดูนะฮะเห็นไหมฮะมันจะแบบหันไปทางอื่นใช่ไหมมันจะแบบหันไปทางอื่นเนี่ยสายย่อนะฮะสายย่อผมเกลียดมากเลยแบบเงี้ยเงี้ยครับส่วนสกิลอีกอันหนึ่งแนะนำเลยนะครับผมคือไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ครับผมทำให้คู่ต่อสู้นี่ปวดหัวเลยนะฮะบล็อกยากมากเลยสกิลนี้นี่เห็นไหมฮะมันชื่อท่าว่าอะไรนะชื่อท่านะครับสกิลรีบาวสกีนะฮะ3แต้มไม่ได้นะครับต้องอยู่ใกล้ๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับกดคิดตรงข้ามกับการยิงนะฮะแบบนี้ครับปวดหัวมากเลยนะครับถ้าเราเจอนะฮะแต่ก็บล็อกได้อยู่นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่2แต้มค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วสกิลนี้ก็บวก2แต้มเลยนะครับผมจะเอาไปแต่ไม่ดีกว่าผมไม่เอาไปดีกว่านะโอเคนะครับสกิลประมาณนี้นะส่วนค่ายฝึกนะครับค่าการฝึกก็เหมือนสาย C เลยนะอัพเหมือนสาย C ทั่วไปเลยนะครับแค่เน้นสแลมดังเยอะๆนะครับที่ผมเน้นชูตเพราะว่าตัวนี้มันแลดูจะชูตเยอะผมก็เลยชูตไปนะฮะก็ว่าจะรีอยู่แต่ก็ไม่คุ้มกับเพชรนะครับก็เลยปล่อยทิ้งแค่นี้ผมไม่ค่อยชอบด้วยแหละสาย DF นะมันไม่สุดนะครับมันไม่สุดเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับว่าตำแหน่งของเขาจะยืนยังไงวิธีการเล่นนะฮะซึ่งแรนิเตอร์ผมนี่มันสาย B นะยังเป็นคาร์ด B อยู่เลยนะยังอ่อนๆอยู่เลยนะครับยังอ่อนอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะอ้าวโอ้โหสละสิทธิ์กันแข่งเฉยเลยแม่แย่จังผมก็ไม่ค่อยถนัดด้วยแหละไอตัว PF นะอาจจะเล่นอ่อนหัดไปหน่อยก็นะส่วนมากก็อยู่ใต้แป้นเหมือนกันนะฮะคล้ายๆ C เลยฮะคล้ายๆ C นั่นแหละครับเห็นไหมฮะโอ้เขาบล็อกได้นะครับเห็นไหมฮะบล็อกได้นะครับสกิลนี้ยังไงเนี่ยเห็นไหมครับผมบล็อกค่อนข้างที่ไม่ค่อยได้นะต้องไปฝึกนะครับ
ต้องฝึกการบล็อกลูกแล้วก็ต้องดูระยะทางนะครับไอ้ดังลูกไฟนะผมว่าบล็อกง่ายกว่าสกิลนี้นะครับคือแบบอันนั้นคือลูกติดไฟปุ๊บนะครับกดบล็อกเลยนะฮะติดเลยคู่ต่อสู้หนีไปนะครับยอมแพ้ไป PF ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นคล้ายๆ C กึ่ง1 SF กึ่ง1นะฮะทุกท่านอาจจะไม่ได้ดูเห็นชุดเยอะแยะนะครับแต่ถ้าอยู่โล่งๆตัวนี้สามารถชุดได้แน่นอนฮะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากถูกใจก็กดไลค์หรือ Subscriber เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ